นี่ทุกคนมะปรางของเราสุกแล้วนะคะช่วงนั้นที่ไอรีนทำคลิปมันยังไม่สุกนะมันยังดิบเลยนะตอนนี้สุกหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บลูกมะปรางสุกกันดีกว่าค่ะเอาไม่ถึงนี่ขนาดว่าเราตัวสูงเลยนะอ่ะใส่ถุงสอยลงมาอย่าให้ล่วงนะจ๊ะให้มันออกมาเป็นพวงเลยเด้อซอยไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไว้ทำมะปรางน้ำปลาหวานกินกันนะคะนี่ใส่ลงไปใหญ่ๆตรงนี้นี่นะคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนามทุกคนน้ำสับปะรดก็มีนะจ๊ะทุกคนอันนี้ดอกตะร่อมนะเจ้าตอนนี้ไอรีนฮู้จักละเด้อภาษาเมืองภาษาเหนือเป็นห้องดอกตะร่อมนะเจ้าแต่ก่อนไอรีนนึกบ่ออกเนาะไอรีนจำบ่ได้ตอนอยู่แคชเมียร์ไปบ้านคุณหน้าของชิบูเปิ้นมีดอกแบบเนี้ยเหมือนบ้านเฮาเลยไอรีนบอกว่าภาษาเหนือห้องว่าดอกบ้านบ่ฮู้โลยนะเจ้ามันมาแม่นเนอมีพี่น้องหลายคนมาคอมเมนต์บอกไอรีนอยู่ก็ขอบอกขอบใจจัดนักเด้อเจ้าที่ว่ามาฮื้อความรู้กันเนาะที่จริงเปิ้นห้องว่าดอกตะล่อมแม่นละเจ้านี่บ้านเฮาก็มีอันนี้ไข่มดแดงอาหารชั้นสูงไข่มดแดงเจ้าอาหารชั้นสูงนี่บ่มีใครเอานะกลัวมันครบกลัวมันกัดเจ้าอยู่เก้าลำไยนี่ต้นนี้เป็นห้องพักเซงดานี่ห้องพักเซงดานะภาษากลางห้องว่าอย่างบ่ฮู้เด้อเอาไปลวกกับตำบะม่วงล้ำขนาดเลยแล้วก็เอาไปแกงนะเจ้าแกงใส่ยอดผักละผักชะอมเนาะผักสลิดผักแซวถ้าไผ่เป็นคนเหนือนี่จะฮู้จักดีล้ำอยู่เจ้ามันมีรสขมนิดๆขมจอมลอมนะแต่กว่าล้ำอยู่เจ้าวันนี้เดินขึ้นมาสำรวจสวนมันจะมีหน้าเฮ็ดโคนออกนะเจ้านี่สวนลำไยตีหลังบ้านนี่มันก็จะมีเฮ็ดโคนออกนะทุกคนคุณอาจะชอบมาเก็บเฮ็ดโคนหลังบ้านนี่นะเจ้าน่าจะช่วงเดือนสิงหากันยาก็ที่จะมีเฮ็ดโคนออกนะเจ้าโอ้ได้เยอะเนอะเฮ็ดโคนงามๆทั้งนั้นเลยลำไยปีนี้บ่ค่อยติดแต่ได้เจ้ามันมางามเนาะมันเหลือแต่แซ่แล้วตอนนี้มันมีลมมีฝนมันก็ร่วงหมดแล้วเจ้า
มันแบบติดลูกเลยพาสำรวจสวนหลังบ้านเซาะเก็บผักเก็บไม้ตามภาษานะเจ้าอันนี้ก็ต้นมะนาวต้องเทห้องว่ามะนาวหยีโปนมันก็จะลูกใหญ่น้อยนี่นะเจ้ามีต้นบักแข้งตัวเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปใส่น้ำพริกกะปิเนาะนี่นี่มีผักขี้เล็กตัวทุกคนผักขี้เล็กต้นผักขี้เล็กต้นขี้เล็กนั่นเองนะคะนี่เอาไปลวกกับน้ำพริกน้ำปูหม้อขนาดเนอะโอ้ยหมดนักหมดเจ้าเอาไปทำแกงขี้เล็กกะล้ำนะหน่วยมอนของเขามันเบอร์รี่ของเขาผมมีละโล่งแล้วต้นมอนต้นมันเบอร์รี่อยู่ตรงปุ่นน่ะเจ้าข้างแล้วไอรีนมาเก็บกับคุณอาเนาะตอนนี้มันมดละเจ้ามันโล่งละมันมดละนกเก็บกินพองคนเก็บกินพองปุ่นเป็นโรงเรียนมศวน่ะเจ้าแม่สวยวิทยาคมอันนี้ต้นพักละพักชะอมเจ้าสำหรับแฟนเพจหรือ FC นะเจ้าที่ถามไอรีนมาว่าเมื่อใดไอรีนจะกลับบ้านที่แคชเมียร์นะเจ้าไอรีนก็จะกลับแคชเมียร์สิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วนะเจ้าตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัววันนี้ก็ไปซื้อเจือพักนะเจ้าเจือเมล็ดพันธุ์ผืดพันธุ์พักของไทยเนาะไอรินจะเอาลองไปให้คุณลุงของชิบูปลูกที่บ้านในสวนที่บ้านที่แคชเมียร์นะเจ้าว่ามันจะออกก่อนเนาะถ้ามันออกก็ดีไปไอรินก็จะได้มีพักไทยนะเจ้าเอาไว้ทำอาหารทำกับข้าวเนาะแล้วก็ตั้งครอบครัวของแฟนไอรินก็ตื่นเต้นขนาดที่จะได้หันหน้าตาพักไทยที่ไอรินจะเอาไปให้ปลูกนะเจ้าก็เป็นไอยังที่อเมซิ่งสำหรับเปิ้นเนาะเปิ้นบ่เคยหันแล้วเพราะว่าผืดพักบ้านเปิ่นมันมีบ่อนักมีหลากหลายเหมือนบ้านเฮาน่ะเจ้าเปิ่นก็จะตื่นเต้นนิดนึงวันนี้อากาศที่ไม่สวยค่อนข้างฮ้อนน่ะเจ้าฮ้อนอ้าวๆแต่ก็มีลมโชยอยู่เหมือนฝนจะตกน่ะเจ้าบ้านของทุกคนเปิ่นจะได้กันพ้องคอมเมนต์ไว้บอกไอรีนพองเนอร์มีฝนมีลมอากาศฮ้อนอากาศหนาวยังได้ก็แพ้ให้กันฮู้เนาะไอรีนก็ขอขอบคุณนะเจ้าขอขอบอกขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามเพจของไอรีนเนาะตอนนี้ก็ผู้ติดตามเพจของไอรีนก็มีประมาณ 7,800 ปลายแล้วนะเจ้าก็ขอขอบคุณมากๆนะเจ้าที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาติดตามเนาะรับชมวิดีโอมาติดตามชีวิตของไอรีนเนาะขอบคุณจริงๆเจ้าแล้วก็ยังได้ก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนาะเจ้าเดี๋ยวจะได้ไอรีนกลับไปถึงแคชเมียร์แล้วจะหาทำคลิปสวยๆงามๆเพื่อได้ชมกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิเจ้าเพราะว่าที่บ้านเฮาจึงหายไม่สวยตอนนี้โควิดเยอะขนาดไอรีนก็บ่ค่อยได้ออกไปทำคลิปที่ไหนเต่าใดนะเจ้าส่วนมากก็จะอยู่แต่ในบ้านนะเจ้าก็จะวนเวียนอยู่แต่ในสวนในบ้านแบบอี้นะเจ้าก็หวังว่าคงจะบักไก่กันเตือนนะเจ้าจะได้ก็ฝากติดตามไอรีนตุ้ยเนอร์เพจคนไทยในอินเดียแล้วก็ช่อง YouTube นะเจ้าคนไทยในอินเดียคนเจียงไฮ้ไกลบ้านเจ้าบ๊ายบายค่ะ